เงินที่ได้ชดเชยจากการเกษียณนะครับตรงนี้จะต้องจ่ายสกัดหรือไม่ครับอาจารย์ถ้ามันครบจำนวนก็ต้องจ่ายครับได้มาเท่าไหร่ครับถ้าหาว่าครบจำนวนที่ได้มาก็ต้องจ่ายสกัดด้วยครับเช่นได้มาประมาณ120,000 บาท 120,000โดยประมาณก็ต้องจ่ายสกัดเอา40ไปหารจำนวนเงินนะครับ